หรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสายฝอนะคะที่อยากหารายได,ได้อยากเขียนอ e ีบุ๊กนะคะแล้วอยากรู้ว่าเออพี่โฟใช้โปรแกรมไหนใช้แอปไหนนะคะเขียนยังไงให้มันง่ายสุดนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวโฟจะมา,าชวนเพื่อนๆน,น,นะคะมาเขียนอ e ีบุ๊กไปด้วยกันค่ะอีบ e ุ๊กเล่มนี้เนี่ยก็คือโฟจะทําแบบว่า,ามีคําอ่านให้ด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะแชทนะคะใหม่ๆแล้วก็คือแบบภาษาอาจจะยังไม่เป๊ะสักเท่าไหร่นะคะก็ อันนี้เป็นแนวทางนะคะอีบุ๊กที่โฟทําอยู่ก็เลยเดี๋ยวจะมาชวนเพื่อนๆนะคะมาดูไส้ในนะคะอีบุ๊กของโฟว่าเออโฟเริ่มต้นยังไงนะคะโฟใช้แอปไหนในการเขียนนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยประมาณไหนนะคะเดี๋ยวโฟจะให้ดูสารบัญน,นะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสายฝอนะคะคนที่แบบว่าอยากจะหาไรายได้จากงานเขียนคือไม่ชอบทําคลิปวิดีโออะไรเงี้ยอยากจะทํางานเขียนนะคะก็เดี๋ยวมามาดูนะคะแล้วก็มาเขียนไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้เลยค่ะ สำหรับอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะคะโฟใช้โปรแกรม c a n วาทั้งหมดเลยนะคะทั้งออกแบบหน้าปกแล้วก็ในการเขียนก็คือใช้แอปนี้แอปเดียวนะคะเป็นเป็นอ e ีบุ๊กที่โฟทดลองทำด้วย c a n วาเป็นเล่มแรกค่ะใช้1แอปนะคะในการทำอ e ีบุ๊กหนึ่งเล่มนะคะครบจบในแอปเดียวค่ะค่ะในส่วนที่2ก็จะเป็นสารบัญเนาะสารบัญก็คือเป็นการเรียงลำดับเนื้อหาที่เราจะ เอาลงมาเขียนในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดว่าอ e ีบุ๊กเล่มนี้เราจะเขียนอะไรเนื้อหามีอะไรบ้างก็คือเรียงลำดับมาเลยค่ะอย่างฟูจะเขียนเรื่องของการภาษาอังกฤษในการแชทใช่ไหมคะมันก็ต้องเริ่มต้นมาจากลำดับหนึ่งเลยก็คือจะเป็นเริ่มต้นของการทักทายว่าเขาไปเข้าไปทักทายหนุ่มฝรั่งทำยังไงนะคะเขียนยังไงพูดยังไง ต่อจากนั้นก็คือจะแสดงความสนใจนะคะให้ในตัวเขาเนาะก็จะเป็นลำดับนะคะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความสนใจนะคะการชื่นชมอะไรต่างๆนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องเล่าเนาะว่าเออเราเข้าไปเนี่ยเราอยากจะให้แบบว่าเออหนุ่มฝรั่งรู้จักเราเราก็ต้องมีวิธีการเล่าเรื่องของตัวเองก็คือนําเสนอเนื้อหาภาษาอังกฤษนะคะคำพูดภาษาอังกฤษว่าเราจะพูดเราจะบอกเรื่องราวของเรายังไงเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการตั้งคําถามนะคะแล้วก็ สแสดงความอยากรู้อยากเห็นนะคะทำยังไงให้เราเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอคําคพูดทิ้งท้ายนะคะว่า,าส่งข้อความไปหาฝรั่งแล้วนะคะเราจะคําพูดทิ้งท้ายยังไงให้มันมีแบบว่า เรื่องให้คุยต่อนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อหาสาราบัญแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเนาะสาราบัญน,นะคะก็จะมีหัวข้อที่เราจะเขียนเป็นหัวข้อใหญ่ๆนะคะแล้วก็ใส่หน้านะคะใส่หน้าเนื้อหานะคะว่าอยู่หน้าไหนนะคะหัวข้อแรกนะคะบทที่1เนี่ยเริ่มต้นทักทายก็คือจะอยู่หน้าหนึ่งหน้าสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสาราบัญคะ่ะส่วนต่อไปส่วนที่3มนะคะก็คือจะคือเป็นคานำนะคะคานำเนี่ยก็คือโฟสรุปให้ฟังคร่าวๆเนาะ มันจะเป็นในส่วนที่เรานะคะ,อะบอกถึงเนื้อหาสาระในหนังสือให้น่าสนใจเนาะว่าคือในเนื้อในหนังสือในอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะคะมันมีเนื้อหาอะไรที่มีความน่าสนใจนะคะเรายกขึ้นมาเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นคาโปรยนะคะเออแนะนําว่าเออคู่มือเล่มนี้คือจะไกด์อะไรจะบอกอะไรคุณคุณอ่านแล้วคุณจะได้อะไรนะคะเราพูดสั้นๆง่ายๆพอสังเกตนะคะพอเข้าใจได้นะคะแล้วก็ทําให้ผู้อ่านเนี่ยติดตามนะคะอยากจะอ่านต่อนะคะ ส่วนต่อไปก็จะเข้าสู่เนื้อหาไส่ในเนื้อหาของเราแล้วล่ะค่ะในหนังสือตามพล็อตที่เรา,าตามสารบัญที่เราวางไว้เนาะว่าจํานวนกี่หน้าเราจะเขียนเรื่องอะไรเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาที่เราเขียนลงไปนะคะแล้วก็การใช้ข้อดีของโปรแกรมแคนว่าคือเราสามารถที่จะแบบตกแต่งอ e ีบุ๊กของเรานะคะด้วยโปรแกรมนี้ลงไปได้เลยนะคะทำให้อ e ีบุ๊กนะคะเนื้อหากระดาษมันมีความน่าสนใจนะคะ นี่คะ่ะทุกคนก็มาดูของจริงได้เลยเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่โฟทำนะคะก็คือดีไซน์ในโปรแกรมแคนวานะคะในส่วนของเนื้อหาไส้ในเราสามารถที่จะแบบว่า,าเลือกฟรอนต์นะคะที่มีความแบบว่าน่ารักน่ารักเป็นนะคะเป็นลายการ์ตูนตีมของอ e ีบุ๊กเล่มนี้เนี่ยโฟอยากจะทําเป็นอ e ีบุ๊กสัน้นแล้วก็ใช้ตัวหนังสือที่มันแบบว่าดูน่ารักคิกคุอโนเนะนะคะแล้วก็มีาการ์ตูนนะคะมีภาพสติ๊กเกอร์นะคะประกอบไปด้วยนะคะให้มีความน่ารักมีสีสันสีของ นะคะแล้วก็สติกเกอร์น่ารักน่ารักนะคะลงไปในอ e ีบุ๊กเล่มนี้เราก็สามารถนะคะที่จะดีไซน์ในโปรแกรม Canva เนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนาะตัวอย่างในการเขียนของโฟนะคะในเนื้อหาของภาษาอังกฤษในการใช้แชทนะคะแล้วก็มีเขียนคําอ่านให้นะคะแล้วโฟก็จะลงใส่สติกเกอร์ลงไปนะคะแบบว่าให้มันดูน่ารักมีความน่าสนใจอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบนะคะทั้งหมดของอ อีบ e ุ๊กหนึ่งเล่มนะคะทีนี้นะคะพอเราดีไซน์นะคะพอเราเขียนไส่ไหนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการทำทำปกหลังด้วยนะคะทำปกหลังเนี่ยก็สามารถที่จะแบบดีไซน์ในแคนวาเนี่ยคือได้จบเลยนะคะคือดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ pdf แล้วก็เอาไปลงขายในเว็บ m มพ m a r k e t .com ได้เลยเนาะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยโฟให้เพื่อนๆดูคร่าวๆเ,เนาะในการทำงานของโฟว่าคืออ e ีบุ๊กหนึ่งเล่มเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็โฟใช้ปโปรแกรมไหน ะะตกแต่งนะคะคือประมาณไหนนะคะด้วยการใช้โปรแกรมแ a n ว่าแต่ว่าก็อาจจะแบบว่าไม่ได้สอนแบบละเอียดทุกๆขั้นตอนเนาะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูพอที่จะเป็นไอเดียว่าอีบ e ุ๊กหนึ่งเล่มมีส่วนประกอบอะไรนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็โฟ์ใช้โปรแกรมไหนนะคะที่มันสามารถที่จะทําได้ไวง่ายสุดแล้วก็ทําให้อ e ีบุ๊กของเรามีความน่าสนใจนะคะมีความน่ารักนะคะแล้วก็น่าอ่านนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ อ่เนี่เพืเ่อนๆมาดูในส่วนสุดท้ายเลยเนาะของการทำอ e ีบุ๊กส่วนประกอบสุดท้ายของอ e ีบุ๊กเนาะหลังจากที่โฟเขียนเนี้ยฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ย ก่อนส่งท้ายโฟก็จะมีการเขียนกําลังใจจากผู้เขียนด้วยเนาะว่าเออแบบเราให้กําลังใจผู้อ่านนะคะแฟนคลับของเรานะคะว่าเออขอเป็นกําลังใจให้นะคะนู่นนั่นนี่เอออันเนี้ยโฟทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเออว่าเขียนยังไงนะคะแล้วก็ทีเนี้ยหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราแบบเออเขียนให้กําลังใจเป็นบทสรุปแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราก็จะมาเขียนแบบ about มีเนาะประวัติของผู้เขียนนะคะว่าเออผู้เขียนนะคะเราผู้เขียนเนี่ยคือเป็นใครมาจากไหนนู่นนี่นั่นก็บอกประวัติของเราคร่าวๆจากนั้นก็จะมาใส่ปก หลังค่ะเพื่อนๆใส่ปกหลังก็ไม่ยากเลยนะเนาะโฟก็จะแบบเออเสิร์ชหาเนาะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนฝรัง่งใช่ไหมคะการแชทหาแฟนฝรั่งก็จะเป็นแบบว่าเออเป็นรูปแต่งงานอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะใส่รูปปกนะคะเป็นรูปของเราเองก็ได้แล้วแต่เราจะดีไซน์นะคะอันนี้ในแคนวาเนี่ยสามารถที่จะแบบดีไซน์ได้แบบแล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแบบว่าเราครีเอทีฟขนาดไหนนะคะก็ใส่ไปเต็มที่เลยค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างการใส่ปกหลังนะคะง่ายมากๆ อันนี้ก็เป็นวิธีการทำอ e ีบุ๊กของโฟนนะคะแบบง่ายๆไวๆเป็นแบบฉบับเอามาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะ ใครอยากจะลองเขียนนะคะแล้วก็ทดลองทำอ e ีบุ๊กนะคะก็ลองเข้าไปโหลดแอปแคนวาแล้วก็ลองเอามาเล่นดูนะคะลองดีไซน์นะคะลองออกแบบนะคะเขียนเขียนสารบาัญเขียนไรนะคะแล้วก็ลองลองไปเล่นดูค่ะในแอป,ปนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนดูแล้วนะคะคิดว่าน่าจะมีไอเดียใช่ไหมสำหรับสาวๆสายฝอพี่ๆน้องๆน,น,นะคะ,ะที่ชอบการเขียนนะคะแล้วก็เรามีชุดความรู้นี้อยู่ในตัวนะคะแล้วก็โฟคิดว่าในคลิปวิดีโอ นีเน้เพื่อนๆจะได้ไอเดียนะคะรู้ว่าโฟใช้แอปไหนนะคะแล้วก็ลักษณะการดีไซน์นะคะไส้ในของอ,อีบุ๊กของโฟเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะนําเอาไปปรับใช้ได้นะคะเอาไปเป็นแนวทางในการเขียนเพื่อสร้างไรายได้เนาะ เพราะว่ามันจะดีนะคะ,ะถ้าเราเนี่ยก็คือเปลี่ยนความรู้นะคะสู่อีบุ๊กนะคะนอกจากเราจะได้รายได้เสริมแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นคือมันทําให้เรารู้สึกว่ามีความอิ่มใจนะคะว่าความรู้ของเราที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะแบบไปช่วยเหลือนะคะน้องๆพี่ๆน้องๆสาวๆส,ส,สายฝอมือใหม่นะคะที่อยากจะเริ่มต้นนะคะหาความรู้นะคะ,ะเพื่ออยากจะหาแฟนต่างชาตินะคะก็หวังว่าค,คลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ <S <S เป็นกําลังใจให้โฟร์ด้วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของโฟด้วยนะคะแมนนี่วาร์ตี้ชาแนลแล้วก็สามารถติดตามเพจได้นะคะที่ชื่อเพจว่านะคะแมนนี่วาร์ตีวิถีชีวิตในเบลเยียมค่ะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะในช่วงของการเขียนอ e ีบุ๊กนะคะการสร้างไรายได้จากการเขียนค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย